สวัสดีค่ะฟ้าร้องเลยน้องนันจริงเหรอคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีฝนตกค่ะที่นู่นเป็นไงบ้างโอ้โหที่นี่โอ้โหอากาศร้อนอบอ้าวทีเดียวค่ะเหมือนเดิมในทุกๆวันน้องนันคะมาเพลงนี้เพลงแบบใช้อารมณ์สุดๆเลยฝืนยิ้มค่ะวันนี้ทำไมต้องฝืนยิ้มด้วยคะก็จริงๆเป็นอีกหนึ่งเพลงที่บอกเล่าอารมณ์ของคนที่อาจจะเคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนนะคะใครที่เคยรู้สึกว่าตัวเองอกหักแล้วบางทีในสถานการณ์บางอย่างเราอาจจะต้องฝืนที่จะทำอะไรบางอย่างที่คนอื่นรู้สึกว่าเฮ้ยเราดีขึ้นแล้วเราปกติแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะนะเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งให้คะโหต้องบอกว่าได้รับเกียรติจากพี่บอยใจค่ะเป็นคนแต่งให้แล้วก็ได้พี่บอยพัทเทรดมาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยความกว้างขวางของบอยนะคะก็เลยได้พี่บอยใจมาเป็นคนแต่งเพลงนี้ให้ค่ะโอ้ยนะก็บอกเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่แบบว่าค่อนข้างใช้อารมณ์มากไหมเพลงนี้โอ้ยมันว่าใช้เยอะที่สุดตั้งแต่เคยร้องเพลงมาเลยค่ะคือมันมีความดิบแต่ก็เป็นความดิบที่สวยงามเป็นความดิบที่จะต้องไม่ได้เป็นความดิบที่พุ่งพ่านแต่ก็จะต้องไม่ได้ดูแบบว่าดิบเถื่อนอะไรเงี้ยคือมันจะต้องดูที่จะดูเป็นป๊อปได้อยู่ค่ะก็ค่อนข้างยากเหมือนกันที่เราจะต้องเหมือนกับว่าเทียบแบบว่าเฮ้ยให้น้ำหนักกับความรู้สึกครึ่งนึงละอีกครึ่งนึงก็ต้องเป็นความสวยงามของเพลงด้วยพี่บอยตายได้บอกไหมเพลงนี้เป็นยังไงบ้างแบบบอกประสบการณ์อะไรบ้างไหมมาเขียนมาจากอะไรอย่างเงี้ยบอกเล่าจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นต้นเรื่องจากตัวนันเองนะคะที่เหมือนกับว่าโอเคนั่งคุยกันแล้วก็แบบเฮ้ยเรามีเรื่องราวอะไรในชีวิตไหมที่มันรู้สึกว่ามันปักใจมันเศร้ามันอินอยู่แล้วก็พอจะเล่าให้พวกพี่ๆเขาฟังได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเล่าไปเรื่องนึงซึ่งส่วนตัวนั้นว่าเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างมีผลกับชีวิตนันจนถึงทุกวันนี้คือหมายถึงว่าเรามองมุมมองความรักที่เปลี่ยนไปแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ดีขึ้นแต่ว่าถ้าย้อนไปนะตอนนั้นเนี่ยเฮ้ยเราแย่จริงๆว่ะเฮ้ยเรารู้สึกแบบเฮ้ยเนี่ยแหละผมหักเนี่ยแหละวัยรุ่นเนี่ยแหละคือรักครั้งแรกเรารู้สึกว่ามันสะเทือนใจก็เลยเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้เขาฟังแล้วก็แต่งออกมาเพลงนี้ฝืนยิ้มค่ะแค่เสียงพูดของน้องนันก็เสียงพร้อมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วเพลงนี้อะคะมี MV เป็นยังไงบ้างก็ MV นะคะตัว MV ตอนนี้ปล่อยออกมาแล้วนะคะสามารถดูได้นะคะในช่องทางของสภาพสตรีใน YouTube นะคะก็เล่นเองค่ะแล้วก็ร้องไห้เองทุ่มเทสุดตัวได้ดูยังคะดูแล้วร้องไห้เองได้ไหมอะก็ค่อนข้างที่จะมีความยากเหมือนกันในแง่ของการที่จะแสดงอารมณ์ไล่ไปตั้งแต่แบบว่าให้ค่อยๆจากที่ว่าคนเราจริงๆมันเวลาจะร้องไห้หรือเวลาถึงอะไรบางอย่างมันไม่ได้อยากจะร้องหรอกเราอยากจะเก็บไว้ด้วยซ้ำเราไม่อยากให้ใครเห็นเลยเราไม่อยากให้ใครเห็นเราอ่อนแอด้วยซ้ำใช่ไหมคะฉะนั้นด้วยตัวเพลงที่ค่อยๆไล่ถึงความแบบเข้มข้นของอารมณ์ใน MV ก็เหมือนกันมันก็จะค่อยๆไล่อารมณ์จากที่แบบก็เฉยๆเบื่อๆเหนื่อยๆเซ็งแล้วก็เพราะอะไรมันถึงมีจุดพลิกผันทำให้เรารู้สึกว่าระเบิดอารมณ์ออกมาได้อันนี้ต้องไปตามใน MV ค่ะacting ยากไหมคะก็ยากแล้วก็ที่ยากกว่าคือการทำยังไงไม่ให้แต่กันหลดนะคะอะไรยากที่สุดนะคะลองไปชมดูแล้วกันนะคะ MV ปล่อยออกมาให้เราได้ชมกันแล้วด้วยนะคะน้องนันอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆที่กำลังติดตามกันอยู่บ้างไหมคะก็จริงๆขอบคุณทุกการตอบรับนะคะไม่ว่าจะเป็นใน Instagram Twitter หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆที่ทำให้เราได้รับรู้นะคะแล้วก็ทำให้เราอาจจะต้องบอกว่าเราใกล้ชิดกันมากขึ้นเวลาคอมเมนต์อะไรเงี้ยคือนั้นได้อ่านตลอดแหละแล้วก็คืออะไรที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้ก็จะปรับนะคะส่วนใครที่ชื่นชมหรือว่าบอกว่าโอเคเพลงนี้เฮ้ยเพราะมากอะไรเงี้ยค่ะคือมันเป็นกำลังใจที่ดีแล้วก็อยากให้สนับสนุนผลงานดีๆกันต่อไปรับรองว่ามีออกมาได้เล่นแน่นอนค่ะแค่ฟังเสียงน้องนันพูดจะมิ้งเคลิ้มมากเลยอยากจะเป็นดีเจบ้างเคลิ้มแบบหลับป่ะคะไม่ครับเคลิ้มเสียงเพราะมากเลยอ่ะเป็นคนที่มีน้ำเสียงแบบอยากน้ำเสียงเพราะแบบนี้บ้างจังเลยอาชีพในฝันนั้นคือดีเจเลยนะแต่ว่าไว้มีโอกาสก็คงน่าจะได้ลองทำค่ะแล้วตอนนี้ติดตามน้องนันได้ช่องทางไหนบ้างคะค่ะก็สามารถติดตามได้นะคะที่Instagram แล้วก็ Twitter นะคะใช้ชื่อเดียวกันเลยนะคะ @thekonando ค่ะแล้วก็Facebook Fanpage นะคะที่นันแฟนเพจค่ะฝากดาวน์โหลดเพลงนี้หน่อยเพลงฝืนยิ้มใช่เพลงฝืนยิ้มนะคะเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่นันมีความตั้งใจทำมากแล้วก็อยากให้ทุกคนลองฟังดูนะคะ
ชื่อว่าทุกคนเคยผ่านช่วงเวลาที่อกหักหรือว่ารู้สึกแย่แล้วก็ต้องฝืนที่จะสู้กับมันต่อไปอย่างน้อยมันเป็นช่วงเวลานึงแหละที่เราอยู่กับมันแล้วก็ถ้าใครลองฟังเพลงนี้ก็น่าจะนึกถึงช่วงนั้นได้ดีพอสมควรนะคะใครชอบนะคะก็ดาวน์โหลดได้แล้วนะคะที่ดอกจัน492222โทรออกกด36นะคะหรือว่าจะเป็นทางiTunes Deezer KKBOX Hit Play ก็ได้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องนันมากๆเลยนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะสำหรับซิงเกิลนี้นะคะเต็มที่กับงานเพลงนี้อย่างมากเลยก็ฝากแฟนๆไปด้วยละกันนะคะฝืนยิ้มนะคะสักท่อนสดๆได้ไหมก่อนจะทิ้งลากันไปก็ได้นะเนี่ยนี่โหยถ้าไม่ใช่ที่นี่ไม่ร้องเลยนะโอ้ยเห็นว่าเป็นช่วงบ่ายแล้วเสียงเริ่มมาขอสักนิดนึงก็ยังดีค่ะได้ค่ะก็ฝากแฟนๆนะคะชาว Green Generation นะคะไว้ด้วยกับเพลงนี้นะคะฝืนยิ้มของนั้นนะคะก็ฝากไว้กับเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นไลฟ์เวอร์ชันจากนั้นค่ะก็ไม่รู้จะฝืนยิ้มไว้ได้แนบเนียนแค่ไหนแสดงอาการให้เธอสงสัยหรือเปล่าเห็นอะไรที่มันเศร้าๆในดวงตาฉันบ้างหรือไม่ได้แต่เพียงหัวเราะฟื้นเวลาที่เราคุยกันให้เธอเห็นว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรแต่รู้ไหมมันคือหินที่หัวใจเจ็บเหลือเกินต้องปรบมือดังๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องนันนุ่นสาร้องสดให้ฟังด้วยนะคะโอ้ยนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีซิงเกิลหน้าไงมาฝากกันอีกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยฝืนยิ้มฝากกันไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ